จะมีชื่อเรียกว่าตารางคำนวณเอาไว้ในการคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะคะลักษณะหน้าตาโปรแกรมก็คล้ายๆกับ Excel ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของการใส่สูตรนะคะเพราะว่ามันเน้นเรื่องของการใส่สูตรคำนวณศึกษาดูนะคะว่าแต่ละอันเรียกว่าอะไรที่มันจะต่างกันนิดนึงนะคะจะมีคำว่าแท็บสูตรขึ้นมาแท็บข้อมูลเนี่ยตัวนี้ที่จะเพิ่มเข้ามานะคะนั้นก็คล้ายๆกันนะคะแล้วก็ลักษณะของตารางจะไม่ใช่เอกสารเปล่าๆแต่จะเป็นช่องคำนวณแบบนี้แต่ละช่องใช้การอ้างอิงในการช่องเซลล์ต่างๆนะคะแต่ละช่องเล็กๆเนี่ยเรียกว่าช่องเซลล์นะคะโดยทุกช่องจะมีชื่อของมันมีหัวชื่อแล้วก็ชื่อหัวคอลัมน์แล้วก็ชื่อแถวอย่างตัวนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่า A1 เวลาเราคลิกมันจะมีชื่ออยู่ด้านบนเห็นไหมคะอันนี้ A2 A3 A4 A5 A6ช่องที่2ก็เป็นชื่อว่า B หัวคอลัมน์ B แถวที่1เป็น B1 B2 B3 B4 B5 B6ลักษณะก็คือเอาจำนวนที่อยู่ในช่องเซลล์นี้ไปคำนวณ นะคะมันจะอ้างอิงตำแหน่งของช่องเซลล์ C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 แบบนี้นะคะส่วนตัวนี้เรียกว่าช่องสูตรนะคะเอาไว้ใส่สูตรเวลาเราใส่สูตรใส่ตรงนี้ก็ได้ใส่ช่องตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดมันสูตรยาวเราต้องมาใส่ตรงนี้นะคะเพื่อจะได้ดูว่าเวลาพิมพ์จะได้เห็นจุดได้ชัดๆนะคะแล้วก็พิมพ์ได้สะดวกนะคะทีนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสมุดงานหรือแผนงานนะคะแล้วมันก็จะมีสมุดเล็กๆที่ย่อยเข้ามาที่เราสามารถเพิ่มแล้วเรียกว่าชีทหรือแผนงานนะคะสมุดงานกับแผนงานดังนั้นก็มีได้หลายแผ่นเราจะเพิ่มโดยการคลิกเพิ่มแผนงานใหม่ตรงนี้โอ้ยไม่ไปหรือว่าเราจะแทรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตกลงเมื่อกี้คลิกไม่ไปนี่คือการเพิ่มแผนงานนะคะเวลาลบก็คลิกขวาแล้วก็คลิกลบแค่นั้นเองนะคะทีนี้เราจะตั้งชื่อให้มันโดยการดับเบิลคลิกนะคะดับเบิลคลิกแล้วก็ตั้งชื่อสมมติว่า January การตั้งชื่อแผนงานนะคะเสร็จแล้วการใส่สีชื่อแผนงานใส่สีให้แท็บนะคะเราก็สามารถที่จะกำหนดได้แต่ละแท็บให้มันมีสีที่แตกต่างกันเพื่อง่ายต่อการใช้งานจำแท็บเอาก็ได้นะคะเป็นต้นนะคะทีนี้เราสามารถที่จะคัดลอกหรือว่าพิมพ์ไปแล้วต้องการคัดลอกนะคะคัดลอกโดยสามารถที่จะใส่ข้อมูลไปทั้งหมดแล้วเราก็ต้องการที่จะคัดลอกโดยที่แบบมันเหมือนการแก้ไขข้อมูลนิดๆหน่อยๆเราก็มีการคัดลอกโดยการคลิกขวาย้ายหรือคัดลอกกำหนดว่าให้ย้ายไปอยู่แท่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะคะถ้าเอาไปไว้ท้ายสุดมันก็จะไปอยู่หลังเดือนพฤษภาคมนะคะดังนั้นถ้าเกิดอาจารย์อยากเอาข้อมูลของชุดที่เดือน January นะคะเอาไปสร้างเป็นจูนเงี้ยอาจารย์ก็สร้างสำเนาตรงนี้แล้วมันจะขึ้น January 2แล้วก็มาแก้ไขเป็นจูนนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่สีให้ชัดแบบนี้นะคะก็จะได้ข้อมูลเหมือนกันกับ January นะคะจะมาการแทรกคอลัมน์การแทรกคอลัมน์อันนี้ออกไปก่อนมาที่เดือนแจนเห็นไหมคะข้อมูลแต่ละแผนงานไม่เกี่ยวข้องกันนะคะทีนี้การแทรกนะคะการแทรกคลิก1ครั้งแทรกอะไรแทรกเซลล์นะคะอาจารย์พิมพ์ตัวเลขให้ดูก่อนอาจจะได้แทรกเซลล์หมายความว่าเราคลิก1ครั้งแล้วก็คลิกคำว่าแทรกเซลล์แทรกจากไหนแทรกจากเลื่อนจากซ้ายไปขวาเห็นไหมก็จะเพิ่มมา1ช่องลบล่ะทำตำแหน่งทำคำสั่งย้อนกลับนะคะลบเดี๋ยวนะมือไวขนาดนั้นเลยแทรกจากซ้ายไปขวาแล้วพอลบก็มาเลือกลบเซลล์ลบจากไหนลบจากขวาไปซ้ายเลื่อนไปทางซ้ายแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะแทรกอะไรอีกมาแทรกแถวแทรกแถวมาลบแถวแทรกคอลัมน์แสดงว่ามาหมดทั้งคอลัมน์นี้นะคะแทรกคอลัมน์
ร็จเราจะลบคอลัมน์นะคะแทรกแผ่นงานแทรก worksheet ก็จะมีชีทแปดขึ้นมาเห็นไหมลบทั้งแผ่นงานก็เดี๋ยวชีทแปดหายไปนะคะนี่คือการแทรกค่ะทีนี้การขยายนะคะการขยายช่องเซลล์ถ้าเราต้องการขยายนะคะทั้งคอลัมน์นี้ความกว้างของคอลัมน์นะคะหรือว่าไม่ขยายหรือทำให้มันแคบกำหนดตัวเลขเอานะคะความกว้างของคอลัมน์อาจารย์ต้องการแบบเล็กๆเหมือนใบพิกเชื่อแบบนี้นะคะต้องการกี่คอลัมน์ก็ว่าไปก็คูณตามจำนวนนับไปต้องการเล็กๆทำเป็นใบพิกเชื่อนะคะเสร็จแล้วการทำให้เป็นตารางแล้วก็คูณส่วนที่เราต้องการแล้วก็ใส่เส้นขอบให้มันก็จะกลายเป็นตารางนะคะคิวดูนะคะกด escape ออกไปนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการขยายตรงแถวล่ะก็คุมแถวที่เราต้องการขยายคลิกขวาความสูงของแถวต้องการกว้างสักยี่สิบนะคะมันก็จะกว้างขึ้นทีนี้การพิมพ์ข้อความในช่องเซลล์ค่ะสมมติเราพิมพ์ทีนี้ถ้าเกิดเราจะเห็นว่ามันเกินช่องมาใช่ไหมคะมันเกินช่องมาถ้าเราไม่ปรับมันก็จะไปทับข้อมูลตัวนี้ก็จะหายไปใช่ไหมดังนั้นเราก็จะดับเบิ้ลคลิกชี้ที่หัวคอลัมน์ดับเบิ้ลคลิกครั้งหนึ่งนะคะข้อมูลที่ถูกทับก็จะเต็มช่องพอดีตัวนี้ก็เหมือนการเกินช่องไปดับเบิ้ลคลิกนะคะทีนี้เราต้องการจะปรับรูปข้อความนะอันนี้เป็นปรับคอลัมน์ใช่ไหมทีนี้เราจะมาปรับในแนวนอนกันบ้างถือว่าเราทำเกินมาแบบนี้แล้วเราต้องการที่จะปรับให้มันพอดีช่องเซลล์ก็ชี้ที่หัวคอลัมน์หัวแถวเหมือนกันแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกให้เป็นลูกศรสองทางแบบนี้ดับเบิ้ลคลิกครั้งหนึ่งมันก็จะปรับให้พอดีนะคะในกรณีที่ต้องการเนี่ยพอมันเส้นแปดแบบนี้ต้องการเอาออกให้กด escape ครั้งหนึ่งกรณีที่เราต้องการทำเป็นเอกสารเนี่ยตัวอักษรแนวตั้งนะคะให้คลิกขวามาที่จัดรูปแบบเซลล์นะคะหรือ format cell มาที่การจัดแนวนะคะแล้วก็มาจัดวางกำหนดตรงคล็อกนาฬิกาให้เป็น90องศาแล้วก็คลิกตกลงนะคะแล้วก็ที่ต้องการให้มันกระชับนะคะกับช่องเซลล์ก็ดับเบิ้ลคลิกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วอะไรอีกอธิบายเครื่องมือก่อนนะคะเครื่องมือการตั้งค่าในกระดาษนะคะก็จะเหมือนกันนะคะอันนี้ทำเป็นเอกสารแนวนอนที่เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นแนวนอนแล้วนะคะดูแบบนี้อาจจะไม่เข้าใจมาดูตรงพิมพ์ก็ได้นะเห็นไหมมันก็จะเป็นเอกสารแนวนอนทำเอกสารแนวตั้งเนี่ยนะคะแนวตั้งแนวนอนแล้วก็การใส่ระยะขอบก็มาที่การตั้งค่าระยะขอบนี่นะคะคือสามารถที่กำหนดระยะขอบกระดาษได้นะคะถึงแล้วเดี๋ยวการตั้งค่าน่าจะครบแล้วการเลือกเอกสารทั้งชีทนะคะส่วนอาจารย์ต้องการก๊อปทั้งหมดเลยของแผ่นงานนี้ไปไว้ที่อื่นอาจารย์คลิกตรงนี้นะคะคลิกที่หัวมุมนะคะแล้วก็คลิกขวาคลิกคำว่าคัดลอกแล้วก็มาที่เดือนกุมภาอาจารย์มาคลิกตรงหัวมุมเพื่อวางทั้งหมดวางเห็นไหมคะมันก็จะได้ข้อมูลของเดือนมกราเนี่ยมันอยู่ในแผ่นงานที่2เหมือนกันทั้งหมดนะคะนี่ก็คือคำสั่งจะบอกว่ามันแป๊บเดียวเองนะคะสอนมานี้จากหน้า53ถึง63นี่แหละทั้งหมดมันดูเยอะนะคะแต่เวลาทำให้ดูก็แป๊บเดียวเองทีนี้เราจะมาเริ่มในเรื่องของการใช้คำสั่งต่างๆนะคะอันนี้เอาแค่การตั้งค่าคร่าวๆก่อนเนาะฮึยังสินะคะเอาการใส่พื้นหลังมาดูการใส่พื้นหลังนะคะสามารถใส่พื้นหลังได้นะคะโดยการมาที่พื้นหลังแทรกรูปภาพคือก็อยากจะพี่ไปทำงานอย่างอื่นคำนวณเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะเนาะ
การตั้งค่าพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากเน้นเท่าไหร่นะนี่การใส่สีพื้นหลังนะคะถ้าเราจะเอาตรงนี้ออกนะคะแล้วก็คลิกลบแบบนี้ได้นะคะดูนะคะที่หลังเราก็จะเป็นสีแบบนี้เป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกข้างหนึ่งก็เป็นการลบแค่นั้นเองนะคะเราสามารถใส่ธีมได้เอาไว้การตั้งค่าแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเวลาเราไปทำงานจริงๆก็จะค่อยๆแทรกข้อมูลการตั้งค่าต่างๆลงไปมันน่าจะทำให้จำได้ดีกว่านะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ